เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 14:02 น.ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เผยได้รับรายชื่อคนเอี่ยวหักค่าหัวคิวจากกระทรวงกลาโหมแล้วเร่งสืบสวนยืนยันยังไม่พบเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิด14:18 น.ประเสริฐจันทร์รวงทองวันการใช้เงินกู้1 ล้านล้านบาทพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานซ้ำซ้อนงบประมาณปี63ซัดไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนขออย่านำเงินที่กู้มาไปหาเสียงให้กับพรรคร่วม14:35 น.ผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทยเผยพินิจจันทรสุรินทร์ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ลำปางมีปัญหาสุขภาพไม่พร้อมสภาพจิตใจเพิ่งสูญเสียบุตรชาย14:44 น.มาดามเดียควง2 ส.ส.กทม.แจกถุงยางชีพประชาชนชี้วิกฤตโควิด-19ทุกกลุ่มได้รับผลกระทบเชื่อเป็นการพิสูจน์น้ำใจกันยืนยันรัฐบาลจะฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุดล่าสุด14:53 น.เครือข่ายชาวพุทธร้องกองปราบตรวจสอบปมการมรณภาพของพระอาจารย์สุดใจเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up